ลองกินคิมบับโลเกาหลีในเซเว่นครั้งแรกครับเท่าที่โค้กเห็นมี2รสนะก็จะมีรสฮอตคิมบับโลข้าวผัดหมูเกาหลีกับฮอตคิมบับโลหมูบรูโกกิน่าจะมีแค่2รสนะครับโค้กก็เลยเอามาชิมทั้ง2รสเลยราคาชิ้นละ39บาทเดี๋ยวมาลองชิมรสชาติครับชิมสีเขียวก่อนนะครับแกะน่าจะตรงนี้นะอันแรกแกะเลยฉีกดึงแกะออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับข้างนอกเนี่ยจะเป็นสาหร่ายห่อส่วนข้างในไส้เขาจะเป็นแบบนี้ครับอ๋อเขาบอกวิธีกินอยู่ข้างๆห่อด้วยเขาบอกว่ามันดันได้ตรงเนี้ยเห็นไหมเขาจะเขียนว่าดันน่าจะเป็นดันข้างล่างเนี้ยนะเดี๋ยวลองดันดูอ๋อดันแล้วมันจะขึ้นมาอย่างนี้ครับกินง่ายนะมาชิมรสชาติกันไปครับคำโตๆอันนี้รสชาติหวานนิดๆเค็มหน่อยๆความเผ็ดแทบไม่มีเลยครับกลิ่นเนี่ยเขาจะหอมสาหร่ายที่ห่อมาข้างนอกแล้วก็มีกลิ่นน้ำมันงากับซอสโคชูจังข้างในก็จะมีหมูแตงกวาแครอทประมาณนี้ครับต่อไปห่อสีแดงครับแกะเหมือนกันเลยอ่ะลืมให้ดูเมื่อกี้ลืมให้ดูข้างๆนี่ข้างๆเป็นอย่างนี้เขาก็จะบอกวิธีแกะมาแบบนี้เลยแกะอย่างนี้นะหมุนแต่อันนี้หน้าตาดูจะออกเผ็ดๆนะครับมาชิมรสชาติครับไปครับคำโตๆอันนี้กลิ่นจะหอมกิมจิกับซอสโคชูจังรสชาติจะมีความเผ็ดนิดๆเค็มกับหวานหน่อยๆแล้วก็มีความเปรี้ยวของกิมจิด้วยครับส่วนไส้เนี่ยหลักๆจะมีหมูกิมจิแล้วก็แครอทรสชาติก็ประมาณนี้ครับส่วนตัวโค้กเนี่ยโค้กจะชอบห่อสีแดงนะเพราะเขามีความเผ็ดๆเปรี้ยวๆเค็มข้นดีครับและเพื่อนๆเคยกินไหมหรือชอบสีอะไรฝากคอมเมนต์บอกโค้กด้วยนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามโค้กหน่อยนะครับเผื่อโค้กลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับ